ค่ะหลังจากที่เราชมพระอาทิตย์ตกกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมายังร้านเนื้อนะคะร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับคนรักเนื้อโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเนื้อค่ะจะไม่ค่อยมีพวกหมูหรือไก่นะคะจะเป็นเนื้อวัวค่ะร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าโลงคาโน23นะคะเดี๋ยวเราจะแปะที่อยู่ไว้ด้านหลังไว้ด้านล่างคลิปนะคะร้านนี้นะคะใช้เวลาเดินเท้ามาจากจุดชมวิวตรงที่พระอาทิตย์ตกนะคะใช้เวลาเดินมาประมาณ 20-25 นาทีนะคะเดินชิวๆกินลมตามแม่น้ำอาโนมาเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้อยู่ติดแม่น้ำอาโนเลยค่ะร้านนี้เขาก็จะตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็จะตกแต่งโดยใช้ของเก่าตกแต่งนะคะจะออกแนววินเทจนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยนะคะก็คือขวดไวน์นะคะเพื่อนๆจะเรียงรายกันแบบว่าเป็นชั้นเลยค่ะร้านนี้นะคะก่อนที่เขาจะเสิร์ฟไวน์นะคะเขาจะมีเทคนิคในการล้างแก้วไวน์นะคะคือมันเท่มันสุดยอดอะเพราะปกติตามร้านอาหารทั่วไปนะคะเวลาเราสั่งไวน์มาใช่ไหมเขาก็จะแค่วางแก้วแล้วก็เปิดขวดไวน์แล้วก็ให้เราชิมไวน์นะคะตามที่เราสั่งถ้ารสชาติโอเคอย่างเงี้ยเขาก็จะรินให้เรานะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นทริคใหม่นะคะคือเขาจะล้างแก้วไวน์ด้วยไวน์นะคะเมนูอาหารที่เราสั่งมานะคะในจานนี้ก็จะเป็นซูชิเนื้อนะคะส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นบีฟทาท่าบีฟคาปาโชแล้วก็บีฟเบอร์เกอร์นะคะอาหารส่วนใหญ่ที่เราสั่งมาจะมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะคนที่รักเนื้อนี่ห้ามพลาดเลยนะคะแต่เขาก็จะมีแบบพวกสลัดไก่เบอร์เกอร์ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆของร้านนี้เลยนะคะก็คือเนื้อนะคะเนื้อนั่นเองแล้วก็ไวน์ที่นี่รสชาติดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าถ้ามาอิตาลีไม่จำเป็นต้องกินแค่อาหารอิตาเลียนอย่างเดียวนะคะเขามีอาหารอย่างอื่นที่อร่อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นร้านนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครไม่รู้จะไปกินที่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองมาที่ร้านนี้ดูนะคะสำหรับคนที่รักเนื้อห้ามพลาดเลยนะคะ